วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก็อยู่กับแม่ปลานะครับในงานลอยกระทงที่คลองเตยแม่ปลาสวัสดีครับอยากทราบถึงการจุดประสงค์งานวันนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์ก็คือว่าร่วมสืบสานประเพณีไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากที่เรามีสถานการณ์โควิดระบาดในประเทศบ้านเราเนี่ยมันทำให้ประเพณีต่างๆของบ้านเราเนี่ยเลือนลางจางหายไป2ปีมาปีนี้คือเราอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนิดนึงนะคะคือทุกคนในประเทศเนี่ยได้รับวัคซีนหมดแล้วนะคะเกือบหมดแล้วก็เป็นช่วงกำลังจะเปิดประเทศอย่างเต็มตัวฉะนั้นแล้วเราก็ถือโอกาสนี้ในประเพณีลอยกระทงค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาด้วยแล้วก็ชักชวนคนไทยกลับมาทำหน้าที่คือเป็นคนไทยคือร่วมสืบสานประเพณีไทยคือประเพณีลอยกระทงค่ะใช่ขอบคุณแม่ปลามากเลยครับ